This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. m e d i t e r r a เรเนียนไดอทคืออาหารที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะ <c oughs> กับ Dash d ไดเออาหารที่ช่วยในการลดความดันเอา2อ,อันเนี้ยสออาหารเนี้ยมาปรับประสานกันเพื่อใช้ในการที่จะ ดีเล์หรือชะลอ neurodegenerative disease ก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองซึ่งมันมีการศึกษาวิจัยว่าการรับประทานอาหารแบบไม่ไดเอตเนี้ยสามารถที่จะลดการเกิดอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้สูงสุดถึง35%ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิตพรค่ะ This is t h สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PPS p o d c พอดค่ะพบกันเช่นเคยนะคะวันนี้มีสาระด,ดีๆมาฝากกันเช่นเคยเกี่ยวกับเรื่องของ My Diet อาหารต้านโรคอัลไซเมอร์นะคะมีอะไรบ้างนะก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่เวลาที่ใครที่ต้องอยู่กับคนป่วยที่เป็นโรคนี้หรือว่าอะไรเงี้ยก็ลำบากเนาะในการดูแลแล้วคนที่เป็นเองเขาก็ใช้ชีวิตลาบากด้วยนะคะเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าฟังกันว่าวันนี้อาหารที่จะช่วยต้านโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมีอะไรเตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะคะเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บุรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับผมโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาพอดีว่าเปิดฟีดเฟซบุ๊กไปเดี๋ยวช่วงนี้เจอหลายคนที่ อาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็<ม>โอ้สงสารเขาเหมือนกันนะคนที่เป็นกับคนที่ต้องดูแลยากเหมือนกันนะคะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าในๆก็ในๆละเราจะไม่เราจะมาช่วยกันดีกว่านะจะันว่าลดจํานวนของคนที่มีความเสี่ยงหรือโอกาสที่จะเป็นอัลไซเมอร์ในอนาคตได้จากเรื่องอาหารการกินของเรานั่นเองดูเป็นเร,รื่องยิ่งใหญ่ดูยิ่งใหญ่มากแต่ว่ามี ผลกระทบเนาะ,ะต่อคุณภาพชีวิตเยอะนะทั้งคนที่เป็นอย่างที่คุณรีบอกะนะว่าซัฟเฟอร์แล้วคนที่ดูแลเนี่ยยิ่งคว่าอีกนะเพราะอัลไซเมอร์คือเขาเขาลืมเนาะ,ะ,ะกินข้าวยางลืมนู่นนี่นั่นนะแต่คนที่ดูแลอ่ะเขายังจำได้อบางทีมันก็แบบ เ,ออเป็นอะไรที่ที่ที่จริงๆแล้วเราสามารถป้องกันได้หรือชะลอมันได้นะครับต่อให้เรามีพันธุกรรมบามงอย่างเนาะที่เขาค้นพบในปัจจุบันแล้วเนี่ยอย่างยีนบางยีนที่เรียกว่า APOE4 อย่าเงี้ยเราสามารถไปตรวจได้นะว่าเรามีายีนที่เอ,อ่อทำให้เราเสี่ยงต่อการเกิดอ,อัลไซเมอร์ไหมเพื่อเราจะได้ป้องกันนะหรือชะลอนะครับอย่างอาหารการกิน นะครับมันก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกในเรื่องของ Mind Diet <My S 1> m i n d อ่า m ม่ไ d เอทไ i ่ไเเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันยอ่อมาจาก mediterranean dash intervention for neurodegenerative delay oh, โอ้โห,หเลยย่ยอ,ยอมาเป็นคำว่า Mind นั่นเองถูกต้อง m ม่ oh. เนี่ยคือมันมาจากเอ่อ mediterranean diet กับ dash diet เอามาฟิเจอริงกันเอามารวมกัน2อ,อย่างนี้เอามาประสานกันระวังเมดิเตอร์เร a n ียนไดเอทคืออาหารที่ดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดกับ d a s ไดเอทอาหารที่ช่วยในการลดความดันเอาสองอันนี้สออาหารนี้มาปรับประสานกันเพื่อใช้ในการที่จะดีเลย์หรือชะลอ neurodegenerative disease ก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของสมองจากนิวโรนระบบประสาทและสมองอก็คือเอา2อ,อาหารนี้มาร่วมกันซึ่งมันมีการศึกษาวิจัย นะครับอันเนี้ยว่าการรับประทานอาหารแบบไม่ไดเอทเนี้ยสามารถที่จะลดการเกิดเอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้สูงสุดถึง35%โอ้ก็เยอะนะเนี่ยเยอะอถูกต้องแล้วอะ่ะใช่ครับเยอะเลยะนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถที่จะลดได้นะชะลอได้นะโดยการใช้เอ่อไม่ไดเอนี่แหละ,ะนะครับแล้วไม่ไดเอก็ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรที่เราต้องแบบอุ้ยต้องไปหาสรรหาแบบ ปุ้งตีนหมีดีปีหมาอะไรแบบว่าที่จะต้องแบบโอ้สารพัดที่เราต้องแบบหายากอันนี้อันนี้ไม่ใช่เลยนะครับก็คือสามารถที่จะหารับประทานได้ง่ายๆนะแล้วอันเนี้ยนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญที่อยู่มหาลัยแพทย์นะครับที่อเมริกาเป็นผู้พัฒนาสูตรไอ้เจ้าไม d ไดเอทเนี้ยขึ้นมาอาจารย์ไหนมันมีคําว่าไดเอทด้วยนะไดเอทแปลว่าอาหารนีครับ อ๋อไดเอทคืออาหารนะไม่ใช่ไดเอทคือลดน้ำหนักที่เป็นมือไปตีความหมายเป็นเรื่องการลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยแปลว่าอาหารเหมือนมีดิเ์เลเนียนไดเอทอ่าคีโตไดเอทเนี่ยแต่เพื่อคีโตมันใช้ลดน้ำหนักค่ะอ่าแต่คำว่าไดเอทคือแปลว่าอาหารอาหารอ่าเป็นแบบอาหารอโอนี่เตรียมลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยอ่ะคำว่าไดเอทไดเอทเนี่ยไดเอทพอเข้าใจว่าเออพอพูดไดเอทนึกว่าลดน้ำหนัก นะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ไดเอทเนี่ยมันแปลว่าอาหารถูกต้องก็คือเหมือนเหมือนเหมือนอาหารที่เรากินทั่วไปนี่แหละค่ะฟู้ดคำเดียวกับฟู้ดถูกต้องใช้ในลักษณะนั่นแหละใกล้เคียงกันกับฟู้ดแล้วเออไดเอทเป็นอาหารลดความดันอ่าไม่ใช่ลดน้ําหนักแล้วก็ม e ดิเ์เลเนียนไดเอทก็เป็นอาหารที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดอ่า แต่ My Diet เนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ามันเอาสองอันเนี้ยมาร่วมกันนะครับมามามาฟิชเจอริงกันนะครับเพื่อช่วยในการที่จะออลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมหรือัลไซเมอร์ถ้าอย่างนี้แสดงว่ามันเป็นอาหารที่เหมาะสำหรับคนที่เข้าสู่วัย ส่งอายุหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเราเราก็กินได้เต oh, ็ม<ๆ>ตัวเลยลกินได้เลยตั้งแต่ไว้ผู้ใหญ่เลยเ oh. พราะมันมีประโยชน์กับสุขภาพร่างกายอยู่แล้วโดยโดยเขาแบ่งไอเจ้าไมไดเอทเนี่ยเป็นแบ่งอาหารที่ควรเลี่ยงและแบ่งอาหารที่ควรกินค่ะแล้วกําหนดไว้เลยว่า ควรจะกินอะไรบ้างมีลิสต์ไว้เลยเก้ารายการควรจะเลี่ยงอะไรบ้างมีลิสต์ไว้เลยห้ารายการที่ควรเลี่ยงอ๋อเลี่ยงห้าแต่กินได้อีกเก้ากินได้อีกเก้ากลุ่มอาหารแล้วก็มีกลุ่มสุดท้ายคุณลีน่าจะสนใจอะไรคะสนใจอีกแล้วเอากลุ่มที่เราควรเลี่ยงก่อนเนาะได้ค่ะเราควรเลี่ยงอะไรบ้างอย่างแรกเลยเนื้อแดงครับอเห็นไหม จริงๆแล้วมันก็เหมือนอาหารสุขภาพทั่วไปแหละเรากินเนื้อแดงมากไม่ดีใช่เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งค่ะเนื้อแดงเนี่ยก็พื้นฐานเบสิกที่สุักแม่ก็คือเนื้อแดงเนี่ยเขากาหนดเลยนะเนื้อหมูเนื้อวัวไม่เกิน6ช้อนกินข้าวหรือ6ช้อนโต๊ะต่อสัปดาห์โว้ยต่อสัปดาห์นะครับน้อยจังอ่าน้อยไหมเกินวันนึงอะวันนึงก็ฟาดไปแล้วหกช้อนมั้ง ยิ่งน่าเกิดเจออะไรนะนีที่สั่งนะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูสับบางร้านนี่หมูสับจริงๆเนาะ,ะหมูสมับขนมาเป็นเล้าเลย <laughs> อยเกินแล้วค่ะวันเดียวมื้อเดียว,วอันเนี้ยเนื้อ <ขา S 1> แ,แดงจะเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวไม่เกินหกช้อนชาก็เปลี่ยนเป็นไก่เป็นเอ,อปลาเป็นกุ้งเป็นหมึกแทนได้แทนไปถูกต้องครับค่ะเนื้อแดงเนาะที่จํากัดนะครับเนยและมาการีนน้อยกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวัน ต่อวันนะถ้าใครชอบกินเนยซึ่งปกติแซงก็ไม่ค่อยได้กินอยู่แล้วเนยนทานขนมปังอย่างเงี้ยค่ะอ่าหรือในพวกเบเกอรี่คือน้อยกว่าหนึ่งช้อนโต๊ะต่อวันอันนี้จำว่าไม่ยากชีสน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์เออก็ไม่ค่อยแล้วอ่า<น><น>เพราะไม่ค่อยได้กินทั้งนี้ใช่นะไปนหนักที่นมข้นหวานเอาจิ้มเลยแหละเบเกอรี่และขนมหวานแอบจำกัดไม่เกินห้าครั้งต่อสัปดาห์และหนึ่งครั้ง ไม่เกินหนึ่งฝ่ามือก็พูดง่ายจริงๆแล้วว่ากินครั้งละไม่เกินหนึ่งฝ่ามือกินได้จานถึงสุกจบเสาร์อาทิตย์พักหรือใครจะกินเฉพาะเสาร์อาทิตย์ก็ได้แต่หนึ่งฝ่ามือถ้วยหนึ่งพอบอกหนึ่งฝ่ามือปุ๊บนึกภาพไม่ออกขนมหวานขนมหวานเบเกอรี่อ่ะได้หมดเลยขนมปังคุกกี้เบเกอร์โดนัทอะไรพวกเนี้ยอ๋อคุกกี้เบเกอร่โดนัททั้งหลายแหละโชคดีที่เลี้ยงเลี้ยงมาได้ทั้งห้าครั้งนะเยอะนะอาหารทอด อาหารฟาสต์ฟู้ดน้อยกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์โอ้โหสุขภาพดีแน่ไม่ใช่สมองเสื่อมอย่างเดียวจะผอมสวยและรวยขึ้นพไม่ต้องไปเสียตังซื้อกต้องแล้ว5้ากลุ่มเนี่ยครับเนื้อแดงเนยมะกรีนชีสเบเกอรี่นมหวานอาหารทอดอาหารฟาสต์ฟู้ดทั้งหลายแหล่นะครับที่เขาควบคุมเนาะอยากที่จะสมองดี นะครับแก่ช้าหน้าใสเอ้ยยไก่อัมพาตทันทันอันนี้ทันอ่าทันอยู่นะครับอแล้วอันนี้คือที่ควรเรียกห้ากลุ่มส่วนที่ควรจะรับประทานอ่าอะไรบ้างเนี่ยกลุ่มแรกเลยคือผักใบเขียวครับก็ปกติปกติคาคะนาตำลึงผักโขมบลอกเกอรี่ผักกาดหอนอย่างน้อย6ทัพพีต่อสัปดาห์แล้วผักชนิดอื่นๆอื่นๆนะครับอคือ หนึ่งทัพพีต่อวันพูดง่ายๆก็คือมันก็ไม่ได้ยากนะ <P y ram> ก็พยายามกิน <P y ram> ผักเย <P y ram> อะจริงๆแล้วเราก็แนะนําอยู่แล้วว่าวันหนึ่งแบบอย่างน้อยเนี่ยแบบห้าทัพพีหกทัพพีนะแต่คนไทยส่วนใหญ่กินได้น้อยคือเน้นผักใบเขียวเพราะบักใบเขียวมันมีธาตุเหล็กสูงมันมีโฟเลตสูงมันช่วยเรื่องของสมองแล้วก็แ <P y ram> อนตี้ออกซิแดนต์มันก็สูงค่ะผัดผักนะคะน้ำมัน้อยะทั้งหลายแหล่เลยใช่ผักใบเขียวเนี่ยคะน้าตำลึงผักโขมบัคเคอรี่นะพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับแล้วก็ อันนี้โดดเด่นมากต่อการชะลอความเสื่อมของสมองคือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่อย่างน้อย2ถ้วยต่อสัปดาห์สองจมือต่อสัปดาห์กจิเบอร์รี่ได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับเกากี้เนี่ยแหละก็ได้อาจารย์ซื้อติดบ้านไว้เลยนะเป็นกระปุกเลยอบแห้งนะครับไ้ให้คุณแม่เอ้ยหยิบเคี้ยวกินเล่นหรือบางทีทําแกงจืด ใส่ไปศาสตร์เข้าไปเลยต้องใช้คำว่าศาสตร์เราก็จะได้ไอ้พวกสารแอนโทไซยานินทั้งหลายแหละนี่แหละหรือว่าเบอร์รี่ไทยก็มะเมาะมะหลอดมะเกียงตะขบลูกไหนลูกว่าเบอร์รี่เหมือนกันนะเบอร์รี่เหมือนกันอเบอร์รี่เหมือนกันหรือถ้าเรากินจากเอ่อเบอร์นอกจากเบอร์รี่ไทยแล้วเนี่ยในพืชผักไทยๆเนาะอย่าง กระเจี๊ยบอัญชันก็ตระกูลเบอร์รี่นะให้สารแอนโทไซยานินชะลอความเสื่อมของสมองได้เหมือนกันแม้จะถูกนามาปรุงเป็นประกอบเป็นอาหารก็ยังอยู่มีสารเพ่อยู่ครับจะมาคั้นน้ำสดกินเป็นน้ำสมุนไพรได้หมดนะครับดื่มใช้ใส่กับหญ้าหวานบีบมะนาวไปนิดนึงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับอัญชันเอ่ยกระเจี๊ยบเอยนะครับหรือข้าวโพดสีม่วงแอนโทไซยานินก็สูงนะ ก็ไม่ค่อยเห็นอ่าก็ต้องมองหาครับเพราะมองหาถึงมองเห็นอ้าวสิถ้าเราไม่เห็นเนี่ยเพราะบางทีแบบว่าเฮ้ยไม่ได้หาหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่อย่างเงี้ยคนี้เออได้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 ก็ได้ก็เป็นตระกูลเบอร์รี่เหมือนกันอ่าแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะอัลมอนด์นะครับมะม่วงหิมะพันแล้วกันอัลมอนด์บางทีมันราคาสูงหน่อยมะม่วงช่วยชาวบ้านเชาวช่วยชาวบ้านเม็ดมะม่วงหิมะพานอย่างเงี้ยนะครับ ห้าหน่วยบริโภคต่อสัปดาห์หนึ่งหน่วยบริโภคคือสาสิกรัมถ้าเกิดเราซื้อเป็นถุงนะบ้านเราก็ประมาณนี้ถุงละสามสิบกรัมที่เป็นถุงตามร้านสะดวกซื้อครับนะครับอันนี้จะต้องห้าหน่วยเขากําหนดเลยก็คือพูดง่ายว่าเอจ็ดวันเนี่ยต้องกินอย่างน้อยห้าครั้งอ่ะกินถุงวันละถุงไปวันละถุงวันละหนึ่งกรัมมือนะครับสะดวกซื้อเออฮะ ได้เลยนะครับพูดง่ายๆวันละหนึ่งกำมือ<า>นะครับถั่วเปลือกแข็งพวกนี้แต่กินทีไรเพลินทุกที <c oughs> เกินแน่นอน <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ถั่วมเมล็ดแห้ง <c oughs> ถั่วมเล <c oughs> วมเล็ดแห้งคือถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วแดงก็ <c oughs> มันจะต่างจากถั่วที่แกะเปลือกไอ้ถั่วแกะเปลือกก็คือ อัลมอนด์มะม่วงหิมะพานอออะไรนะพิตาชิโออะไรพวกนี้แต่ว่ามันไฮโซหน่อยนะเราเราไม่ได้ไฮโซขนาดนั้นเคือกกินอหาง่ายๆเม็ดมะม่วงหิมะพานตั่วี้สงอย่างเงี้ยก็ถั่วแกะเปลือกนะอะอถูกไหมถั่วเปลือกแข็งส่วนถั่วเมล็ดแห้งก็คือเป็นเมล็ดก็คือถั่วเขียวอย่างเงี้ยถั่วเขียวต้มได้ไหมอ่ะได้ครับถั่วเขียวต้มน้ําตาลอย่างเงี้ยใส่น้าตาลไม่ต้องเยอะนะสามีน้ําตาลใช่อันเนี้ยก็ช่วยแต่พะน้าตาลเนี่ยกินเยอะเนี้ย สมองอักเสบสมองเสื่อมเร็วอ่าเพราะมันมีผลทำให้เซลล์เสื่อมแก่ตายค่ะนะทั้นแล้วน้ำตาลมากสมองก็ไม่ดีค่ะทั้งทั้งที่สมองต้องการน้ำตาลเป็นพลังงานแต่ถ้าเยอะเกินก็ไม่ดีอีกคือมันถ้ามันเกินน่ะถ้ามันเกินทุกวันนีไม่ินแต่คนไทยเรานะบางทีสุดโต่งไงพอบอกเอ้ยน้ำตาลไม่ดีไม่กินเลยก็ชํำรุดซุดโซมอีก อ้าวมันไม่มีความพอดีเพราะไม่มีความพอดีถูกต้องเพราะทุกวันนี้คนเราอ่ะไม่กินพอแต่พอดีไงพอบอกว่าเอ้ยกินน้ําตาลมันไม่ดีนะอ่าอย่ากินเยอะเก้ออย่ากินเยอะเลยไม่กินเลยใช่ใช่พยายามเลี่ยงเลย่ก็ไม่ก็ไม่ดีกับสุขภาพอีกค่ะอ่ามันกินกินกินเกินความพอดีนะหรือเลี่ยงก็เลี่ยงสักเกินพอดีสุดตรงไงไม่ไปสุดซอยก็ไปนู่นเลยปักซอยเลยเออไม่ยอมกลางซอยกันเลย ล้วกลุ่มถัดมาทัญพืชไม่ขัดสีครับอันนี้ไม่ยากข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวโอ๊ตลูกเดือยอะไรพวกเนี้ยค่ะอ่าอย่างน้อยเนี่ยสามทัพพีต่อวันได้อยู่แล้วสบายข้าวกล้องอ่ะผสมกับข้าวขาวก็ได้บ้านอาจารย์เอาข้าวกล้องผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่โอ้โเอเบิลก็ได้อ่าหรือไม่ก็ผสมข้าวขาวค่ะก็ได้ได้อย่างละครึ่งก็ เรากินข้าวมือลอดสองข้าพีเราก็เหมือนกินมือละทัพพีแล้วอะค่ะใช่ใช่ใชดีกว่าจะไปโอ้โหนอนสมองเสื่อมไม่ไหวนะเราก็ต้องนึกด้วยเราก็ต้องดูแล <c oughs> นะสุขภาพของเรา <c oughs> นะครับมวอดถัดมาปลาครับปลา <c oughs> จะเป็นปลาอะไรก็ได้ปลานินปลาทับทิมปลาช่อนแซลมอนปลาทูอย่างเงี้ยครับ <c oughs> อย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์อย <c oughs> นะ่างน้อยอันนี้ ไม่รู้กี่ครั้งต่อเดือนต่อเดือนโหต้องกินแล้วก็มปลาเนี่ยสําคัญเลยส่วนใหญ่ไปหมูอะไรอย่างเงี้ยนะเน้นแต่หมูเน้นแต่ไก่เออแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าปลาไม่ค่อยใช่หมูหมึกกึ้งไม่ได้ปลาต้องอย่างน้อยวันวันละครั้งครับอยากจะลองปลาแกะปลาปลาแกะที่เขาฮิตฮกันอยู่เนี่ยไม่ได้ลองเลยปลาเนะปลาแกะค่ะปลาแกะคือก็ปลาที่เอาไปทอดอ่ะแล้วก็เขาแกะให้กันเลยอ่ะ อาจารย์ก็งงนึกว่าปลาสายพันใหม่สายพันธุใหม่ไม่ใช่คือเอาประทูคล้ายๆกับแกงแกะครับอแกงแกะไม่ใช่แกงเนื้อแกะแกะแกงที่แกะถุงอิอเอาหนังยางออกนล่ยแกงแกะ ก็เนี่ยวันนั้นน่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันแพงหรือเพราะว่าเเป็นคนไม่ได้ไปจ่ายตลาดไงคะจานก็เลยแบบโอ้ยอยากกินปลาวันนั้นก็เลยเดินไปหน้าปากซอยที่เขามีตลาดอะไรอย่างนี้เราก็เห็นอร้านนี้ขายน้ําพริกแล้วก็มีผักต้มมีปลาทูมีไข่เจียวถลอมอะไรว่าไปก็ตามนั้นแหละเออที่ร้านมีเฮ้ยเอาปลาทูดีกว่าไม่เอาไข่เจียวมันทอดมันน้ำมันเยอะอะไรอย่างนี้ปลาทูหยิบขึ้นมาคืออุยตัวอวบอ้วนน่ากินหยิบขึ้นมาปุ๊บ ตัวละหกสิบบาทโอ้โหแน่นอนอาจารย์ก็เพิ่งซื้อกินสองตัวเลยแบบเฮ้ยแต่ล่าสุดว่าอาจารย์ซื้อมาสองตัวตัวละแปดสิบขับาทู อ้วนอ้วมน่ากินที่อตกกแล้วก็ตัวไซรัลร้อยี่ก็มีนะเมื่อก่อนเนาะเราก็แบบว่าสามเข่งร้อยเข่งละสามสิบแล้วก็ว่ามันไม่น่าแพงนะแต่แบบเฮ้ยห,หรือว่าเป็นเพราะว่าเขาใช้น้ํามันวิเศษไรทอดให้เราหรือเปล่าเลยแพงอ๋อไม่ครับเดี๋ยวนี้ข้าวของมันแพงขึ้นใช่ไหมคะมมแพงปึติค่าของชีพแพงขึ้นนี่ไงก็ปกติทำให้เราผอมลดควบคุมน้ําหนักได้ดี โอ้น ah, ั่นน่ะแบบว่าน้ําตาไหลเพเพราะแกะแกะปลาทูมาเนี่ยเอาแต่เนื้อใช่ไหมคะแล้วก็แบบวุ่นสาจะเขาเรียกเลยนะเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพซะหน่อยเออป็นไงครับน้ําตาไหลอะไรค่ะจากนั้นก็เลิกจากนั้นก็เลิกกินปลาไปสักพักหนึ่งไม่ได้คนไม่ได้ทุกวันหรืออย่างน้อยวันเว้นวันต้องมีปลาเนาะวันหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็จะวนเลยมื้อเช้าอยากกินหมูเหรอที่นี่มัน มันมีแต่หมูอะก็ได้หมูไปนะกลางวันเราก็ไปหากินกินไก่ะกินกุ้งค่ะกินไข่ก็วนเวียนไปอ๋อเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเพราะว่าเขาบอกว่าให้เลี้ยงใช่ไหมถูกต้องครับหมูกุ้งเนะนเลี้ยงกันไปอ๋อตะปลาบ่อยๆปลาถูกต้องครับให้ให้ให้มันบ่อยถ้ามันเป็นโอกาสว่าที่เนี่ยมีเพราะยิ่งถ้าเรากินข้าวนอกบ้านเนาะแต่ถ้าทําในบ้านเนี่ยเราเราก็เอาเมนูพวกเนี้ย ได้อยู่แล้วเพราะเราออกไปนอกบ้านบางทีมันหายากหรือมันแบบเลี้ยงไม่ได้อะที่แบบเนี้ยโรงอาหารเปิดร้านเดียวอาจจะมีแต่หมูนึกออกไหมครับอาเอาเรื่องจริงมาพูดจริงก็มื้ออื่นเราก็ไปหาไก่หาไข่หาปลาอ่าก็คือสรุปว่าอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องกินปลาสักสองมื้อสามื้อสามมื้อลื้นไปถูกต้องวันเว้นวันเนี่ยอาจารย์ถึงบอกอย่างน้อยนะแต่ได้ทุกวันเนี้ยเป็นดีค่ะอ่าแต่บางคนบอกอาจารย์ทุกวันเลย ปลาเนี่ยเป็นอาหารไฮโซไม่ใช่ไฮโซเซตตี้ไฮโซเดียมปลากระป๋องครับปลากระป๋องแพงเด้อเดอี๋ยวนี้ถูกต้องปลา,ากระป๋อง <laughs> แต่ได้ซ<ป>า,าดีนวิตามินดีสูงด้วยนะแต่ได้สามตัวนะจ๊ะไ <laughs> <laughs> ด้ไม่ว่ากันก็คุมโซเดียมมืออื่นไม่ใช่อาปลากระป๋องไปใส่บะหมี่กึ่งสาเร็จรูปที่ท<า>โซเดียม <laughs> แน่น ปั๊เลยมันอร่อยนะคะอาจารย์จริงๆก็มันโคเดียมสูงไงมันเลยอูมามิไงมนเลยกินแล้วนัวไงครับอแต่พอหลังกินไปสักแป๊บหนึ่งโอ้โหอยากน้ําตลอดเลยใช่ค่ะเขาเป็นเขาเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งหรือเปล่าคะที่ว่าทําให้เรารู้สึกว่าได้ดื่มน้าเยอะขึ้นใช่อันนั้นกุศโลบายที่ไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่อันนั้นน่ากลัวไปนะใช่แล้วหมวดหมูถัดมาสัตว์ปีครับไก่เป็ดอย่างน้อยสี่ครั้งต่อสัปดาห์ <G ül üş> ก็เนี่ยเห็นไหมอาจารย์บอกว่ากินสลับกับปลาเห็นไหมครับหมูเนี่ยถูกจํากัดเนื้อแดงเนี่ยถูกจํากัดให้กินอะไรกินปลากินสัตว์ปีก<ม>สามารถกินได้หมูก็ไปเกือบทั้งสัปดาห์แล้วเลยเอา่าก็หมูแล้วก็ไขมันอิ่มตัวมันก็แฝงอยู่สูงไงมันก็ไม่ดีสําหรับสุขภาพ<ม>นาะแล้ว<ม>น,น้ำมันที่เขาแนะนําให้ใช้นะต้านสมองเสื่อมได้อย่างดีเลยมีงานวิจัยเยอะมากคือน้ํามันมะกอก แพงก็ไม่เป็นไรครับก็กินไปว่าแต่ดีกว่าไปเสียค่ายาอ่าดีกว่าเสียค่ายาเพราะเราใช้น้ํามันเนี่ยเป็นยาในการลดไขมันได้ด้วยลดไขมันเลว LDL แล้วแถมยังช่วยไปกําจัดไอ้พวกขยะในสมองของเราอ่ะโปรตีนที่เป็นขยะก็คืออะไมลอยเบต้าซึ่งโปรตีนตัวเนี้ยเวลาอายุเพิ่มขึ้นโปรตีนตัวเนี้ยมันจะไปขัดขวางการส่งสัญญาณของกระแสประสาทคุรีคิดเอ้ยมันอะไรนะเนี่ยคิดไม่ออกเนี่ยมัน อยู่ที่ปากเนะี่ยติดติดขัดขัดเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นอันนี้แหละนล้ำมันมะกอ,อกช่วยไ,ได้นะหรือบางคนนี่มีงานวิจัยนะอาจารย์อ่านแล้วแบบโอ้สะเทือนคนนอนดึกเลยบอกให้เเพราะอะไรเพราะงานวิจัยเนี้ยเขาเอาคนที่นอนก่อนสี่ทุ่มกับคนที่นอนห้าทุ่มเที่ยงคืนขึ้นไปนะครับมาวัดไอ้อัมมยลอยเบต้าไอโปรตีนที่เป็นพิษขัดขวางการส่งสัญญาณ ของสมองเนี่ยกระแสประสาทเนี่ยเอามาวัดตอนเช้า<ห>นอนดึกแค่คืนเดียวอะไมลอยเบต้าโปรตีนที่ขัดขวางการส่งสัญญาณ<ห>ของกระแสประสาทเนี่ยเพิ่มขึ้นเลยอย่างชัดเจนเลยกว่ากลุ่มคนที่นอนสี่ทุ่มค<อ>นนอนสี่ทุ่มกับคนนอนหน้าทุ่เที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ย<อ>เห็นไหมครับงั้นชัดเลยว่าโอ้ทาไมสมองมันเสื่อมไวทำไมคิดอะไรไม่ค่อยออกมันกงก้งเบอร์เบอร์จำอะไรไม่ค่อยได้เพราะโปรตีนท็อกซิก โปรตีนโปรตีนที่เป็นพิษอัไมลอยเบต้าสูงขึ้นตัวนี่แหละน้ำมันม,นมะกอก oh. นะแล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยสมองดีด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าลด LDL คอเลสเตอรอลนะไขมันเลวดีต่อใจอย่างเดียว <c oughs> แต่มันมีพวกสารโพลีฟีนอลนะที่อยู่ในน้ำมันมะกอกเนี่ย <c oughs> ที่จะไปช่วยทำให้าการทำงานของระบบประสาทและสมองได้ <c oughs> ดีขึ้น <c oughs> อาจารย์น่ะใช้ใช้เพิ่ม ใช้หยอดลงไปเวลาลูกกินข้าวเพราะต้องการเพิ่มแคลอรี่ให้กับลูกค<า>่ะอ่าหรือเด็กที่กินได้น้อยอ,อย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเพิ่มแคลอรี่จากไขมันที่ดีอ๋อคือหมายความว่าแล้วส่งเสริมสุขภาพสมองด้วยน้ำมันมะกอกไม่ได้จําเป็นต้องไปปรุงประกอบอาหารแต่แค่เอาเมาหยอดจะไปใช้ในหยอดในเอาหงอาหารได้หมดเลยกินเลยละกันได้อาจารย์ก็เอาไปใส่ในในข้าวอย่างเงี้ยข้าวผัดอ่ะค่ะ ก็คลุกเลยคลุกแบบหลังจากผัดข้าวเสร็จนึกออกไหมครับมันจะได้ไม่ต้องไปโดนความร้อนเยอะก็ผัดข้าวเสร็จปุ๊บเอาขึ้นมาไม่ได้อยู่บนเตาแล้วนะอยู่ในข้าวหนึ่งช้อนโรยไปแล้วก็คลุกแค่นั้นล้วก็กินปกติไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยเราก็ได้สิ่งดีๆแทรกซึมเข้าไปเข้าหนูร่างกายอันนี้คือกินทุกวันได้เลยใช่ไหมคะกินได้ทุกวันเลยครับันละช้อนก็ตามสะดวกตามกําลังซั์ของเราเพราะเรารู้ว่าราคามันสูงหรือบางคนใส่ในน้ําสลัด อ่าใช่ใช่บางคนเอาหยอดไปนิดนึงในโยเกิรต์ตอ <c oughs> ่าพอแบบวิโยเกิรต์ตรสชาติมันก็หวานหวานมันมันแล้วก็เพิ่ม <c oughs> น้ำมันประกอบไปนิดมันก็ดีกับสุขภาพโอ้ต้องกินกี่ลิตเนี่ยถึงจะกลับมาสภาพเดิม <c oughs> <l ux> รู้สึกว่าแบบอาบสักสองสองแกลอน oh. สองถังถึงกับเครียดเลยค่ะกลุมขมับเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่าที่ที่อาจารย์พูดมานี้มันเข้าข่ายที่จะเอาไซเมอร์ในอนาคตมากเลยตอนนี้นแล้วกลุ่มสุดท้ายเนาะ,ะกลุ่มสุดท้ายนี่ยังไม่ครบนะเก้ากลุ่มนะผักใบเขียวผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ถัว่วเปลือกแข็งถั่วมเมล็ดแห้งธัญ,ญพืชไม่ขัดสีปลาสั์ปีกน้ำมันมะกอกและตบท้ายด้วยไวน์แดงอ่า วน์แดงวันละหนึ่งดืหรือหนึ่งแก้วหนึ่งกึบไม่ไม่ไม่เคยถึงแค่นี้หรอกจริงๆฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าแบบว่าโอ้โหหนึ่งกลมหนึ่งกึบหนึ่งควรหนึ่งกลมนี่เป็นอีลํายองเลยนะหัวทิมนะครับฉะนั้นแล้วไวน์แดงเนี่ยมันจะมีสารพวกเลสซอรทอลมันฝาดนะมันฝาดก็โอเคถ้าไวนยแดงไม่ได้ก็ไปกินองุ่นแดงแทนแล้วกันอ่ะองุ่นสด จะใ,ใช่ครับ<อ>มันก็จะมีสารพวกแอนโทไซนนและเลสเวอร์ทอที่ช่วยในการเออชะลอวัยชะลอความเสื่อมของสมองค่ะเนี่ยง่ายมากเลยเห็นไหมครับแล้วถ้าเราเลือกกินอาหารเหล่านี้ได้แล้วเลือกเลี่ยงพฤติกรรมที่ทําให้สมองเสื่อมเช่นไม่บางคนไม่กินอาหารเช้าอย่างเงี้ยสมองก็จะเสื่อมไวัหน่อยนะหรือกินอาหารออมากเกินไปนะบางคนกินของหวานเยอะมันก็ไม่ดีคะนะครับมันก็ทําให้หลอดเลือดสมองตีบตัน ออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ไม่ดีะนอดนอนน้อยอย่างที่บอกเห็นไหมผลิตโปรตีนที่ไม่ดีขัดขวางการส่งสัญญาณของสมองหรือบางคนขาดการใช้ความคิดไม่ชอบแสดงความเห็นนะพวกนี้นะเหมือนไม่มีสมองกับคนพูดอย่างนี้นะครับคือคิดการคิดเป็นสิ่งที่ดีนะได้ฝึกสมองก็คิดตามอยู่แต่แค่ไม่แสดงออกมาเฉยๆนี่ไม่ไม่ได้มันต้องแสดงออกคิดนะแต่ไม่แสดงออกไม่ได้ เราต้องคิดแล้วก็แสดงออกความคิดเห็นแล้วได้ฝึกวิเคราะห์ไงอ่าบางคนบอกโอ๊ยไปรับสมองหน่อยอย่างเงี้ยไปเล่นไพ่นกระจอกจังหวัดอย่างเงี้ยเอาก็อย่างน้อยเขาก็ไปบวกได้คิดไปบวกเลขบวกเลขคิดเลขนู่นนี่ชนิตาสา์ถูกต้องคณิตคิดเร็วอย่างไวเลยอันเนี้ยมันก็จะช่วยช่วยเอ่อทำให้สมองเราอ่ะเขาเรียกเบรนเ e x e ซ์ i ซส ออกกำลังกายที่สมองมันก็ช่วยได้นะครับพวกนี้มันได้ฝึกสมองไม่งั้นแบบเออแค่เอาง่ายๆนะวันนี้จะกินอะไรดียังไม่คิดเลยคิดไม่ออกด้วยเคิดไม่ออกคิดยากมากเลยวันนี้คิดอะไรวะคิดไม่ออกวันนี้จะกินอะไรดีไม่รู้จะกินอะไรคิดไม่ออกเอกก็สมองก็ขาดความคิดอะไรก็ได้วันนึงถ้าไม่ใช้สมองเลยเลยนะบางคนอ่ะมันก็เสื่อมอยู่ได้ยังไงอันนั้น อันนี้คือใช้สมองเยอะจนแบบบางทีจำอะไรไม่ได้คือความจำสั้นลงไปเพราะว่ามันมีเรื่องเยอะเกินไปมันล้าใช่ไหมใช่ใช่แล้วล้าชนะแล้วยิ่งต้องเติมสารอาหารให้กับสมองที่อาจารย์บอกไปเนี่ยมันเป็นพวกผักใบเขียวพืชตระกูลเบอร์รี่ไขมันที่ดีโอเมก้าเก้าจากพวกน้ำมันมะกอกอะไรแบบนี้มันรวนแล้วแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าโอ้สมองก็ใช้เยอะจนล้าแล้วยังไปฟาดเนื้อแดงจะไปฟาด น้ำหวานน้ำอัดรมชานมเบเกอรี่คุกกี้โดนัทของทอดของมันโอ้โหซ้ำเติมสมองตัวเองมันเป็นตัวทำให้สดชื่นอันใั้นอ่ะมันจะไม่ได้ล้าอย่างเดียวนะครับสมองล้าและหลังด้วยกลายเป็นล้าหลังคือตอนนี้มันยังไม่เห็นแงมันจะไปเห็นตอนที่อายุมากๆเแหละต้องครับคนส่วนใหญ่ก็จะอย่างเงี้ยไม่เห็นโรงศพไม่หลังน้ำตาไม่เห็นสุราไม่สั่งกับแก้นะฮะันได้ฉันนั้นเออนะให้ ก็ต้องเป็นวิธีที่คือไม่ต้องกินทุกอย่างทั้งหมดในในอาทิตย์เดียวหรืออะไรกันแน่ว<ส>นเวียนกันไปอย่างที่อย,ทอย่างที่บอกแล้ครับ<ฆ>เพราะ<ฆ>เพราะความสุขคือการกินอาจารย์เข้าใจไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยเป๊ะเป๊ะอันนี้ก็กินไม่ได้อันน<ฆ>ั้นก็กินไม่ได้มันก็ไม่มีขาดความสุขในการกินอีกต่อใ,ให้ชีวิตอายุยืนยาวแต่ยังไงนี่เดียนะอาจารย์ดักไว้ก่อนนะไม่งั้นนี่จะไปจองร้านที่เขาแบบ อาขนมหวานเค้กเบเกอรี่ในสวนที่แบบต้องจองนะถึงจะเข้าไปกินได้แล้วแบบมันน่ากินมากเลยคุณผู้ฟังนานๆทีได้ครับไม่เป็นไรได้ใช่ไหมเราไม่ได้กินอย่างนี้เป็นทุกวันเป็นประจำหรือว่าคุณผูกินบ่อยๆบ่อยเกินอุตสาห์เป็นลดอาหารลดแป้งลดข้าวนู่นนี่นั่นแต่พอทํางานเหนื่อยเครียดๆนะคุณผู้ฟังมันจะโหยพวกนี้ตอหมกไตล้าไงครับก็จะโหยของหวานเพราะว่าเราใช้ร่างกายเราหนักไม่ได้มันก็จะต้องมีการแบบ คืนคืนชีวิตคืนกําไรให้สู่สังคมให้นอนก่อนสี่ทุมก็นอนไม่ได้อ่ะคุณผู้ฟังเอ้ยแต่มันจะเป็นลักษณะแบบเหนื่อยมาแล้วหลับอหลับแล้วก็ค่อยมาตื่นเอาตีสองตีสามตื่นมาอาบน้ําแล้วตาสว่างต่อมันเป็นมันคือถ้าเกิดนอนยาวไปถึงถึงเช้าก็ถือว่าเราได้หลับเร็วขึ้นดีแต่มันรู้สึกตัวก่อนค่ะอาจารย์แล้วรู้สึกแบบไม่มาตื่นมาทำไมอุตส่าห์ได้หลับเร็วแล้วสองทุ่มแบบบางทีแบบ ไปแล้วอะค่ะเป็นเร็วเกินไปอีกแล้วมันก็จะตื่นใช่เพราะมันเหนื่อยมันล้ามันหนักใจเข้าใจครับ,รบแต่ว่าไม่เป็นไรนะถ้านอนตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่มได้ใช่แล้วคุณ <laughs> จะตื่นมาแต่เช้ามืดไก่โหเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ตื่นมาแบบยืดเส้นยืดสายอะไรตอนเช้าก็ได้ครับ ไม่มีปัญหาเพราะเราถือว่าเรานอนค่อมช่วงสี่ทุ่มถึงตีสองที่เป็นช่วงาาช่วงทองที่โกรฮอร์โมนจะหลัง่งเวลาโตนินจะหลัง่งค<า>่ะอ่าช่วงนี้แหละฮอร์โมนชะลอัวจะหลัง่งค<า>่ะงั้นแล้วเรานอนให้ค่อมช่วงนี้มีลูกศิษย์อาจารย์บางคนแบบว่าเนี่ยสองทุ่มสามทุ่มหลับแล้วจา์แต่ผมตื่นตีสี่กับทุกวันเลยก็ไม่เป็นไรก็คุณได้แล้วทุกวันนี้ก็สุขภาพดีไม่แก่ด้วยอฟิลเลอร์ร้อยไหมไม่ต้อง ถูกต้องครับโมท็อฟิลเลอร์เลเซอร์ร้อยไหมคืนคูปองเข้าไปเก็บไว้ก่อนมันต้องใช้ <laughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไม่ไดเอทอาหารต้านโรคอัลไซเมอร์ใครไม่อยากเป็นก็อย่างที่อาจารย์แนะนำนะฮะนนี้ก็เริ่มกลัวแล้วเดี๋ยวจะพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะสนุกเพลิดเพลินจริงๆนะคะก็ติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ค่ะทางไทย PBS Podcast กับรายการโรงหมอนะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast พุงคือสถานที่ที่ร่างกายชอบเอาไขมันไปเก็บและยังเอาออกยากที่สุดด้วยส่วนใหญ่เกิดจากอาหารที่เรากินแพทย์หญิงกิตยาสีเลือฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA มาบอกให้คุณรู้ครับ การลงพุงคือการที่เรามีไขมันส่วนเกินมากองรวมกันอยู่บริเวณหน้าท้องหรือบริเวณรอบเอวนึกตามไปนะมีไขมันส่วนเกินมากองรวมอยู่บริเวณหน้าท้องหรือรอบเอว แล้วก็มันนอกจากมันไปกองตรงนี้แล้วมันจะไปกอง <c oughs> บริเวณอยู่ในในช่องท้องนะ <c oughs> รอบอวัยวะภายในด้วยนะจ๊ะ <c oughs> ซึ่งเจ้าไขามันที่อยู่รอบอวัยวะภายในนะ่ะเ <c oughs> ช่นอย่างในตับในตับ <c oughs> พอลำไส้เนี่ยอูถ้าคนเคยเห็นนะ <c oughs> เคยผ่าท้องไปเนี่ยโอ้ยไขยมันนี้เต็มอยู่ในช่องท้องเลยค่ะคือมันสีเหลืองๆจ้ะ พวกนี้นะพอมันไปเกาะตามตับอ,อ่อนลำไส้นะจ้าร่างกายก็จะเกิดภาวะดือ้ออินซูลินใช่ไหมก็จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆแล้วไขมันที่สะสมอยู่บริเวณเอวแล้วก็ช่องท้องเนี่ยจะเป็นไขมันดือ้อที่กําจัดออกยากไงแล้วเพราะว่าเป็นบริเวณที่ร่างกายจะดึงไขมันออกมาใช้ทีหลังสุดการมีพุงยังบอกถึงความเสี่ยงต่อโรคอันตรายอย่างเช่นหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยคนที่มีน้าหนักตัวปกตินะ ความสูงเท่าไหร่ความสูงเนี่ยนะของคุณหารด้วยสองอคนที่มีส่วนสูงร้อยหกสิบเซนเนรอบพุงนะหารสองต้องไม่เกินแปดสิบเซน 8, ถ้าเกินแ <26. S 2> ม้กระทังหนึ่งเซนแสดงว่าคุณกําลังเข้าสู่สภาวะอ้วนลงพุงคนเอเชียเนี่ยผู้หญิงต้องเส้นรอบเอวต้องไม่เกินแปดสิบเซนจ้ะแปดสิบเซนคือสามสิบเอดจุดห้านิ้วแต่นี้เขาไม่บ่งไม่บอกอายุนะคะไม่ได้บอกความสูงนะ <c oughs> หมายถึงเฉล,ลียทั่วไปเลยนะ <c oughs> ผู้หญิงต้องไม่เกิน80เซนนะเส้นรอบเอว <c oughs> ผู้ชายต้องเส้นรอบเอวไม่เกิน90เซนส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยสาเหตุหลักของการมีพุงคือการกินนะ <c oughs> โดยเฉพาะอาหารจำพวกคาร์โบไฮเ,เดรตเชิงเดียวเช่อนอะไรเชิงเดี่ยว <c oughs> ข้าวขาวนะข้าวขาวจ้ะ <c oughs> แป้ง <c oughs> ขนมปังธัญพืชขัดสี กินของหวานทั้งน้ำผล,ลไม้น้ำอัดลมติดหวานนะคะชอบกินแป้งและน้ำตาลชอบกินเค้กขนมถุงุง <laughs> ดื่มชานมไข่มุกดื่มกาแฟพวกนี้ล้วนจะเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่หน้าท้องหมดเลย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.